วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองเรื่องตัวสะกดไม่ตรงมาตราโดยครูแตงไทยรหารสวัสดีนะักเรียนชนั้นประถมศึกษาปีที่สองทุกคนนะคะวันนี้เด็กๆ กลับมาพบกับครูแตงอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับการเรียนภาษาไทยในคลิปนี้ครูแตงก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาไทยมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะสำหรับเนื้อหาที่คุณครูจะนำมาฝากเด็กๆในวันนี้นั้นจะเป็นเรื่องของอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่มาตราแรกนะคะมาตรากกไม่ตรงมาตราเรามาดูสิว่ามาตรากกไม่ตรงมาตรานั้นคืออะไรมาตรากกไม่ตรงมาตราคือคำที่มีขอใครขอควายขอระฆังเป็นตัวสะกดเช่น เลขโรคเมฆเป็นต้นการอ่านคำมาตรากกนะคะเด็กๆสุขอ่านว่าสุขพักอ่านว่าพักเมฆอ่านว่าเมฆสุนะักอ่านว่าสุนะักโชค อ่านว่าโชคเลขอ่านว่าเลขพญานาคอ่านว่าพยานาคประมุขอ่านว่าประมุขนี่คือตัวอย่างคำมาตรากกไม่ตรงมาตรานะคะเด็กๆมาต่อกันที่มาตราที่สองนะคะ มาตรากลไม่ตรงมาตราเดี๋ยวครูแตงจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ความหมายของมาตรากลไม่ตรงมาตรานะคะว่าคืออะไรมาตรากลไม่ตรงมาตราคือคำที่มียอหญิงนอนเนนรอเรือรอลิง ลอจุลาเป็นตัวสะกดเช่นทหารบุญโบราณพิการน้ำตาลเป็นต้นการอ่านคำมาตรากลเกสรอ,อ่านว่าเกสศรโบราณอ่านว่าโบราณ น้ำตาลอ่านว่าน้ำตาลผลละไม้อ่านว่าผลละไม้จราจรอ,อ่านว่าจะราจรชำนานอ่านว่าชำนานอาจารย์อ่านว่าอาจารย์ นี่เป็นเพียงคำมาตรากลไม่ตรงมาตราเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะยังมีคำมาตรากลไม่ตรงมาตราอีกมากมายเลยนะคะเด็กๆเรามาต่อกันที่มาตราที่3มนะคะมาตรากบไม่ตรงมาตราเอมาตรากบไม่ตรงมาตราคืออะไรนะ มาตรากบไม่ตรงมาตราคือคำที่มีปอปลาพอพานฟอฟันพอสัมเภาเป็นตัวสะกดเช่นบาบทับพีกราฟลาบทวีปเป็นต้นการอ่านคำมาตรากบบภาพ อ่านว่าภาพทูปอ่านว่าทูปลาบอ่านว่าลาบกราบอ่านว่ากราบทับพีอ่านว่าทัาบพีทวีปอ่านว่าทวีปโลกอ่านว่า โลกเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านคำมาตรากบให้มากๆนะคะมาต่อกันที่มาตราที่สนะคะนั่นก็คือมาตรากฎไม่ตรงมาตรานั่นเองค่ะเอมาตรากฎไม่ตรงมาตรานั้นได้แก่พยัญชนะใดบ้างนะมาตรากฎไม่ตรงมาตรา คือคำที่มีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปตักอฐานทอนางมนโทถอผู้เท่าตเต่าถอถุงถอทหารทอทงสอสาลาสอฤษีสอเสือเป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะ ซึ่งมาตรากฎไม่ตรงมาตรานั้นมีจำนวนพยัญชนะมากที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือจำนวน15ตัวนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างคำกันบ้างนะคะเช่นกิดรถอิดเศษกดปรากฏปราศาสตรเป็นต้น การอ่านคำมาตรากฎศาสนาอ่านว่าศาสนาโอกาสอ่านว่าโอกาสวิทยุอ่านว่าวิทยุพืชอ่านว่าพืชทำโทษอ่านว่าวทำโทษอนุญาตอ่านว่า อนุญาตตำรวจอ่านว่าตำรวจช่วงหนูทำได้กิจกรรมในช่วงนี้ครูแตงมีภาพมาให้เด็กๆด,ดูนะคะว่าภาพต่อไปนี้เขียนอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ภาพแรกกันเลยค่ะ เรามาดูกันที่ภาพแรกนะคะเอภาพนี้คืออะไรนะเด็กๆคงทราบกันดีนะคะว่าภาพนี้คืออะไรแต่เอแล้วภาพนี้จะเขียนอย่างไรนะครูแต่งให้เวลานะคะเด็กๆคำตอบก็คือก้อนเมฆนั่นเองค่ะ เรามาต่อกันที่ภาพที่สองนะคะภาพนี้คือผล,ลไม้แต่เอผล,ลไม้เขียนอย่างไรคะเด็กๆเฉลยค่ะคำตอบผลไม้เด็กๆหลายคนอาจจะเขียนคำนี้ถูกนะคะเพราะว่าเป็นคำที่เราคุ้นเคยกันดีเลยค่ะ เรามาต่อกันที่ภาพต่อไปนะคะเอภาพนี้คืออะไรคะเด็กๆเดี๋ยวครูแตงให้เวลานะคะคำตอบก็คือทูบนั่นเองค่ะท่อทงเป็นพยัญชนะต้นประสมสระอูใช้ปอปลาเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตรากบค่ะ เอภาพนี้คืออะไรนะเด็กๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะคะเดี๋ยวครูแตงใบให้สัตว์ตัวนี้อาศัยอยู่ในทะเลทรายคืออะไรคะเดี๋ยวครูแตงให้เวลานะคะเด็กๆเกฉเลยคำตอบก็คืออูดนั่นเองค่ะ ปูนั้นเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายนะคะเรามาต่อกันที่ภาพต่อไปนะคะภาพนี้คืออะไรเอ่ยภาพนี้ไม่ยากนะคะเด็กๆคำตอบก็คือตัวเลขนั่นเองค่ะ เรามาต่อกันที่ภาพต่อไปนะคะสำหรับภาพนี้เป็นที่ไฟฟฝันของเด็กผู้ชายหลายๆคนเลยคือภาพอะไรเอย่ยคำตอบก็คือทหารน,นั่นเองค่ะคำว่าทหารน,นั้นมีรอเรือเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตรากลไม่ตรงมาตรานะคะ เรามาต่อกันที่ภาพต่อไปกันเลยเอคอยาวๆแบบนี้คืออะไรคะเด็กๆภาพนี้ไม่ยากนั่นก็คือยีราฟนั่นเองคะ่ะเรามาต่อกันที่ภาพสุดท้ายของช่วงนี้เลยนะคะเอภาพนี้คืออะไรหนะ้า คำตอบก็คือวิทยุนั่นเองค่ะมีใครตอบถูกทุกภาพไม่เอ่ยเก่งมากเลยนะคะเด็กๆมาต่อกันที่ช่วงแปลคำอ่านให้เป็นคำกิจกรรมในช่วงนี้ครูแตงมีคำอ่านของ คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราของแต่ละมาตราครูแต่งให้เด็กๆช่วยคุณครูทีนะคะว่าจะเขียนเป็นคำที่ถูกต้องได้อย่างไรเรามาดูกันที่คำแรกกันเลยค่ะครูแต่งมีตัวอย่างให้ดูนะคะตัวอย่างก็คือคำว่าอากาศซึ่งอากาศนั้นเป็นเพียงคำอ่านนะคะแต่คำตอบที่ถูกต้องก็คือ อากาศนั้นจะต้องสะกดด้วยตัวสสาลาค่ะเด็กๆพอจะเข้าใจกิจกรรมหรือยังเอย่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันที่คำแรกกันเลยนะคะคำแรกนะคะคำอ่านก็คือจะราจรจะราจรเขียนอย่างไรคะเด็กๆจาราจรที่ถูกต้องก็คือ คำว่าจอน,นั้นใช้รอเรือเป็นตัวสะกดอยู่ในรูปสารอลอดร,รูปค่ะมาต่อกันที่คําต่อไปนะคะคําอ่านก็คือคำสาบคำว่าคำสาบเขียนได้ว่าคำสาบคำว่าสาบน,นั้นสะกดด้วยปอปลานะคะ มาต่อคันที่คําต่อไปนะคะคํานี้เขียนอย่างไรเอย่ยคำตอบก็คือตัวเลขคําว่าเลขน,นั้นสะกดด้วยขอไข่นะคะเด็กๆอยู่ในมาตรากกไม่ตรงมาตราค่ะคําต่อไปนะคะคําอ่านทิศทาง คำว่าทิศทางนั้นทิศสะกดด้วยสสาลาค่ะเด็กๆมาต่อกันที่คําต่อไปนะคะคํานี้คือมายากลคำว่ากลนั้นสะกดด้วยลลิงอยู่ในมาตรากลไม่ตรงมาตราค่ะ มาต่อกันที่คำต่อไปเลยคำนี้เขียนอย่างไรคะคำตอบก็คือยีราฟคำว่าราฟน,นั้นสะกดด้วยฟอฟันอยู่ในมาตรากบไม่ตรงมาตราค่ะมาต่อกันที่คำต่อไปนะคะคำนี้เด็กๆคุ้นเคยกันดี คำตอบก็คือกระดาษนั่นเองค่ะคำว่าดาษนั้นสะกดด้วยตัวสหรสีนะคะอยู่ในมาตรากดไม่ตรงมาตราค่ะเรามาต่อกันที่คำสุดท้ายนะคะคำนี้เขียนอย่างไรคะเด็กๆคำตอบก็คือ ศาสนาซึ่งคำว่าศาสนานสะกดด้วยสอเสืออยู่ในมาตรากดไม่ตรงมาตรานะคะเป็นยังไงบ้างเอง่ยเด็กๆคนใดตอบถูกทุกคำไหมคะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆเรามาเข้าสู่ช่วงหนูน้อยนักอ่านซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะคะครูแตงมีคำมาตรากกกกลกกด มาให้เด็กๆได้ลองฝึกอ่านไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปอ่านคำพร้อมกับครูแตงได้เลยค่ะพืชเลขกราฟบ,บุญอากาศกอนเมกคำสาบโบราณทิศทางพัก เขารบการเวลาปรากฏสุนัขความโลกเจราจรวัฒนธรรมสามคัคคีโชคลาภปลาวานเด็กๆลองฝึกอ่านอีกครั้งนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปเรื่องตัวสะกดไม่ตรงมาตราทั้ง4มาตรานั้นได้แก่มาตรากกมาตรากนมาตรากกบและมาตรากฎเด็กๆมีความเข้าใจเกี่ยวกับทั้ง4มาตรานี้มากน้อยแค่ไหนคะแต่ถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจเด็กๆสามารถโหลดใบความรู้ ที่ครูแตงแนบมาหลังท้ายคลิปนี้มาศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับคลิปนี้ครูแตงก็มีใบกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำจากนั้นถ่ายภาพผลงานให้ชัดเจนส่งมาตามช่องทางที่โรงเรียนกำหนดอีกเช่นเคยนะคะขอให้เด็กๆสนุกกับการทำใบกิจกรรมครูแตงต้องขอจบใบแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆ